สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับจากทางช่อง YouTube พิรชัตศักยบุตร Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับไม่มีความรู้ใดๆทางกฎหมายแกจะไปเรียนอยู่แกเสียเปรียบในเรื่องนี้เยอะแกจะไปเรียนกฎหมายในตอนต่อไปไม่เข้าใจว่าทีมของคุณแขวนลุงพลมาเกือบปีและทำไมคุณเพิ่งถอนตอนนี้ทำไมคุณไม่รีบถอนนานๆลุงพลจะได้มีเวลาในการหาทนายหรือคุณบอกว่าดูน้ำหน้ามันสิมันจะหาใครขนาดไปติดต่อคนหนึ่งอยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถคิดว่าดีแล้วแต่ผลที่ออกมาเป็นยังไงครับถูกปฏิเสธหาว่าไม่ให้ใจแล้วจะให้ลุงพลทำยังไงครับหวานบอกเรื่องเงียบอยู่อย่างนี้ผมเสียดายทนายท่านหนึ่งท่านก็เป็นคนดีผมนี่ติดตามอยู่ตลอดเวลาทนายไปถอนตัวเองออกจากศาลผมถามตรงๆครับว่ามอบอำนาจให้คนอื่นไปถอนออกได้ไหมหรือว่าต้องเป็นทนายรัชพลมันมีครั้งหนึ่งที่ทนายท่านหนึ่งไปบวชแล้วตอนนั้นเกิดวิกฤตลุงพลอยู่ระหว่างการนำตัวไปฟ้องอัยการแล้วท่านนั้นบวชยังไม่มาจึงมีการแต่งตั้งทนายรัชพลขึ้นแทนใช่หรือไม่เพราะทนายรัชพลไปติดต่อขอถอนตัวเองออกหรือยังไงหรือถอนทีมตัวเองออกหรือถอนชื่ออยู่ในนั้นคือชื่อใครผมสงสัยครับมีทนายท่านหนึ่งเรียกว่าอยู่แบบภูเขาเอเวอเรสต์เลยอะลุงพลไต่เต้าขึ้นมาไปหาลุงพลก็ยังไม่รู้ว่าท่านยังไม่ตอบรับเราจะไปให้ใจได้ยังไงลุงพลบอกผมไม่รู้เรื่องเลยวิถีจารีตประเพณีเกี่ยวกับชาวบ้านในการหาทนายลุงพลนึกว่าติดต่อไปแล้วขอตอบรับว่าจะทำไม่ทำจะได้ร่วมมือลุงพลกลัวว่าตัวเองเป็นชาวบ้านแล้วถ้าเดินไปเขาไม่รับมันจะเป็นการเข้าใจผิดเฉยๆลุงพลก็งงว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นแต่แค่คนนั้นปฏิเสธทำให้ลุงพลเลวมาอีกรอบหนึ่งส่วนทนายชุดนี้ได้ข่าวว่าเป็นทนายสายขาวไม่หิวแสงไม่อวดตนไม่เบ่งไม่พูดอยู่บนฟ้าไม่พูดข่มคนอื่นอยากได้แบบนี้ครับไม่พูดแบบอำนาจบาดใหญ่ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มหามุนี Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับวันที่11 12มีอาการที่ประชาชนสงสัยด้วยวิสัยธรรมดาคุณไปเจอศพที่ไหนมาเพราะยายออกมาพูดชัดเจนว่าเดี๋ยวมันก็ช็อกอีกท่านไปเห็นศพที่ไหนมาเพราะเจ้าหน้าที่เขาน่ะก็ยังไม่ได้เจอนั่นแหละปัญหาครับที่ยังคาใจอยู่แสดงว่าท่านสลบมา2รอบท่านเป็นผู้ชายอก3ศอกในฐานะที่ผมเป็นพ่อคนยากที่จะเป็นลมอย่างเก่งก็แค่กัดฟันแต่ท่านแสดงไม่เนียนปกติน่ะคนที่สลบน่าจะเป็นคุณแม่แต่กับจิตแข็งกว่านี่แหละครับมันผิดวิสัยมนุษย์เดี๋ยวท่านจะช็อกยิ่งกว่านี้ท่านช็อกไป1ครั้ง2ครั้งครั้งแรกยายบอกว่าเจอแล้วก็ช็อกอีกเลยไม่อยากเจอแล้วเดี๋ยวท่านจะช็อกยิ่งกว่านี้และตอนนี้ยิ่งดิ้นหนักเพราะอะไรนี่แหละครับจึงทำให้คนพวกนี้ต้องดิ้นขึ้นมาอีกก็บอกแล้วไงว่าผลการใส่ร้ายผู้อื่นมันเป็นกรรมหนักมันอาจจะผลช้าแต่รอหน่อยเท่านั้นเองผมก็ไม่อยากจะขุดหรอกนะเพราะผมน่ะบอกให้ว่าระยะเวลา1ปีเต็มๆที่ผมขึ้นเครื่องบินไปมาทั้งเป็นเงินของพี่น้องFC ช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ผมไม่ให้มันเสียหลาย
แน่นอนค่าอาหารค่าโรงแรมค่าเครื่องบินในแต่ละครั้งน่ะในช่วงเวลาลงไปพี่น้อง FC ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ไม่งั้นผมน่ะไม่มีปัญญาที่จะเดินทางไปอย่างนั้นหรอกครับในชีวิตผมไปต่างประเทศมาตลอดไม่อยากจะเชื่อว่าขึ้นเครื่องบินมากที่สุดก็คือประเด็นนี้ทำให้ผมต้องวิ่งลงไปหาทุกอย่างไม่เสียแรงแน่นอนทุกคนบอกชัดเจนว่ารอสักหน่อยเรื่องอื่นไม่สนใจแต่ต้องล่าตัวฆาตกรออกมาให้ได้ผมถามสิ่งที่ท่านน่ะต้องการคือการตามหาฆาตกรที่ทำร้ายเด็กอย่างทารุณแล้วยังมีหน้าลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมมีคนเชื่อปกปิดพยายามไม่ให้ออกมาพูดจะรักษาไว้ทำเชื่ออะไรปกปิดไว้ทำไมความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มหามุนี Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับในเวลา 5:00 นไอ้หลอดออกมาไลฟ์สดสถานการณ์การเจอศพทั้งที่เขาเจอศพทุ่มกว่าและที่สำคัญมึงถ่ายรูปรองเท้าก่อนที่จะเอาไปวางไว้ด้วยซ้ำเป็นไงล่ะหลอดกูไม่ได้ไปนั่งมโนไร้สาระหรอกถึงบอกมึงไงไอ้คนที่นั่งรถไปกับมึงน่ะที่มึงบอกออกต่างจังหวัดมันรู้เรื่องด้วยไหมถ้ารู้เรื่องด้วยน่ะเกมด้วยอนาคตหมดเพราะอะไรมันอยู่ในเหตุการณ์จะรู้ไม่รู้ตำรวจก็ต้องเอาเพราะมึงอยู่ด้วยกันแม้แต่เส้นผมที่มึงตัดเอาไปน่ะเป็นที่ระลึกสร้อยพระเผลอๆมึงเอาไปฝังดินแล้วมั่งโจรเชื่ออะไรกระจอกชิบหายเอาของศพแม้กระทั่งสร้อยพระลักษณะของสร้อยพระมีแต่คนที่จะเก็บเป็นที่ระลึกเท่านั้นพระธรรมดาสัญชาตญาณของการก่อนจากสร้อยไปไหนทำลายหรือยังเผาหรือยังเผาซะนะเขาไม่ไปสนใจหรอกไม่ต้องไปซีเรียสไม่มีโจรคนไหนหรอกครับอยู่ดีๆดึงสร้อยออกมาเท่ากับเป็นการชิงทรัพย์ศพด้วยนะเดี๋ยวจะว่าไม่บอกจำไว้ชัดๆฟังนะแล้วอีกอย่างนึงน่ะจำได้หรือเปล่าครั้งหนึ่งเคยเอานมเอาอะไรขึ้นไปเส้นลูกอย่าอาฆาตนะคนอื่นเขาไม่ทำกันนะแต่มึงทำผลตรวจออกมาจากกล่องนมทุกอย่างเป็นของคุณคนเดียวคุณไม่ต้องกลัวหรอกเด็กยังไงมันก็ไม่ทิ้งมารดาจิกตามล่าตามล้างเกาะเอวเกาะสะโพกเกาะบ่ามีอาการปวดๆไหมล่ะนั่นคือสิทธิ์ของวิญญาณที่สามารถเข้าไปใกล้บิดามารดาได้แต่น้อยที่เด็กจะเกาะติดส่วนมากจะเกาะแม่และวิญญาณเด็กได้อภิสิทธิ์อยู่อย่างหนึ่งถ้ายังไม่ถึงคาดดวงวิญญาณจะอยู่กับแม่จนกว่าจะถึงกำหนดตายเพราะฉะนั้นกูถึงบอกไงกุนซือมึงน่ะหากุนซือที่แบบนักปราชญ์หน่อยประสบการณ์ทางสังคมน้อยอย่าเอามาวัดกับผมเลยผมออกมาชี้แจงให้แล้วคุณอยากถามเรื่องเครื่องจับเท็จเรื่องเกี่ยวกับคลิปคุณตอแหลมาตั้งแต่ต้นคุณยังจะคิดว่าสังคมเชื่ออยู่อีกหรือความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วและมาดามลาเต้ได้พูดไว้ดังนี้ครับมาดามลาเต้จัดชุดใหญ่ชุดจริงจัดหนักจัดเต็มให้หนูผีอย่างที่ไม่เกรงกลัว FC คนอย่างมันต้องเจอแบบนี้คนเลวๆต้องเจอแบบนี้ FC ครับมาดามไม่เอาแล้วไม่เอามันไว้แล้วแน่ๆจัดหนักมากฟาดกลับอย่างหนักหน่วงโดยคลิปมาดามลาเต้ได้พูดว่าคุณนั่งเปิดรับบริจาคเนี่ยมันมีผลประโยชน์ตั้งแต่น้องอยากไม่ตายแต่มึงน่ะโพสต์ว่าให้ทุกคนช่วยทำบุญมึงหมายความว่าอย่างไรกูจะขับรถราคากี่บาทกูไม่ได้เอาเงินบริจาคอย่างมึงมาซื้อมาสร้างบ้านหรือไปทำอะไรกูไม่ได้เอาเงินบริจาคจากการตายของน้องมาใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนมึงกับพวกของมึงมึงเถียงกูสิขนาดที่ดินของแม่น้องน่ะที่ไปซื้อใหม่ๆกูมั่นใจว่าส่วนหนึ่งได้มาจากเงิน
จากการเปิดรับบริจาคลำพังคุณขายผ้าได้วันละ 5,000 ขายได้ขนาดนั้นเลยเหรอพวกมึงเนี่ยพวกกูจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวดองแล้วเวลาน้องหายจริงๆน่ะเวลาไหนน้องหายเวลาไหนนั่นมันหลานของมึงนะคะไม่ใช่ว่าแม่บอกว่าถ้ารักแม่อย่างแท้จริงไม่ต้องมาถามคดีแม่นะคะตายตายนี่เหรอคะคำพูดพ่อแม่ผู้สูญเสียที่อยากจะได้ตัวคนร้ายหรือปกปิดตัวคนร้ายกันแน่คะเอาดีๆมึงเอาดีๆการที่จะตามหาคนร้ายเนี่ยครอบครัวมึงต้องพยายามพูดความจริงแล้วกลัวทำไมคะคุณแม่กลัวทำไมกลัวจะเข้าถ้ำหรอความจริงก็คือความจริงเวลาหายของน้องก่อน 9:00 นมันก็ยังเป็นความจริงความจริงมันไม่ต้องซ้อมค่ะจำได้นะคะเขาจะถามเพราะเขาอยากรู้เขาข้องใจทั้งที่คุณก็อยู่ในสวนยางกับป้าพิรุธของพวกคุณเยอะแยะมากมายแต่ทำไมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามองไม่เห็นไม่ใช่เส้นผมบางตานะครอบครัวผู้สูญเสียรวมแต่แต้ตัวดีตัวจอมบงการชี้นำคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะคนเล็กของมันกลัวที่สุดทุกคนนะจะไปขุดน้องคนเล็กของมันอยากรู้อะไรดีๆไปเจาะน้องคนเล็กของมัน